กับการประดิษฐ์ของเล่นสเต็มมากถึง10แบบใน1ชุดเปิดปุ๊บเล่นได้ปั๊บประดิษฐ์ง่ายนะคะแล้วก็สอนให้เด็กรู้จักการกลไกง่ายๆด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างชุดนะคะก็จะมีการประดิษฐ์ทั้งหมด10แบบนะคะ10ผลงานเขาก็จะมีคู่มือมาเป็นแบบนี้ในแต่ละชุดเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นถุงออกมาแยกเป็นถุงแบบนี้นะคะว่าการประดิษฐ์ที่1ใช้ถุงนี้การประดิษฐ์ที่2อย่างนี้ใช้ถุงนี้นะคะแล้วก็แกะมาทีละชุดเท่านั้นแล้วเราก็จะมีเป็นคู่มือแบบนี้นะคะในคู่มือเนี่ยเขาก็จะบอกวิธีเน้นมันก็จะเป็นคู่มือภาพนะคะเน้นเป็นภาพมากกว่าก็คือให้ประกอบยังไงไม่ต้องอ่านเยอะนะคะก็เน้นอาศัยดูภาพแล้วก็ประกอบตามนะคะก็จะไม่ยากมากเขาจะให้มาพร้อมกับใช้ถุงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวแผ่นแบบนี้เขาจะเป็นเหมือนกับกระดาษนะคะแต่ว่าอัดให้มันหนาอย่างนี้นะคะแล้วก็เขาจะมีช่องรูให้แกะแล้วก็เอาไว้เสียบเข้ามาเพื่อมันจะให้มันยึดติดกันนะคะโดยไม่ต้องใช้กาวเนี่ยข้อเสียของการที่เป็นกระดาษแบบนี้ก็คือมันอาจจะไม่ทนมากนะคะแต่ว่ามันก็เล่นได้อยู่ตัวอย่างเช่นอันนี้นะคะเราก็จะประกอบเป็นรถมันก็จะมีแบบให้ใส่ชิ้นกระดาษนะคะเป็นส่วนๆอย่างนี้ประกอบช่องกันแนะนำอีกอันนึงก็คือก่อนที่จะเอาอีกชิ้นนึงมาต่อนะคะอย่าลืมว่าให้เจาะที่มันเป็นรูอย่างนี้นะคะแนะนำว่าให้เอาไม้จิ้มฟันเจาะให้มันเป็นรูอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยมาเอาอีกชิ้นนึงมาเสียบนะคะมันจะไม่ทำให้ตรงช่องเสียอ่ะอย่างนี้เราทำเป็น เครื่องบินลูกก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับมอเตอร์นะคะเขาว่าจะมากับชุดอย่างบางอันนี้เขาจะเป็นมอเตอร์นี่ได้วิ่งได้จริงนะคะนี่อันนี้แต่มันจะโดดนี่เอาละตอนเราสั้นไปหน่อยนี่เป็นเครื่องบินแล้วก็เราจะมีเราต้องโชว์อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับแม่เหล็กนี่แต่ว่าอันนี้เราจะอย่างที่บอกนะคะว่ามันจะเดี๋ยวไพจะเป็นการผลักดันของแม่เหล็กแบบลดโยกเดี๋ยวนะคะไปเอ็มโต๊ะมันมองไม่เห็นตัวนี้อยากให้เห็นใกล้ๆจะเห็นไหมเนี่ยข้างในมันจะเป็นแม่เหล็กนะคะแล้วจะเห็นแม่หมุนเจ๋งแล้วก็อย่างตัวเนี้ยเขาก็จะเป็นตัวนี้จริงๆมันจะมีตัวครอบข้างบนแต่เราไม่ได้ครอบเพราะว่าเราจะให้ดูจะหมุนหมุนแล้วเขาจะมีตัวที่เป็นปากกานะคะจะเป็นการเล่นโดยการผ่านการสั่นสะเทือนของมอเตอร์นะคะเพื่อให้ตัวนี้หมุนแล้วก็สีมันก็จะระบายเป็นแบบนี้ก็เป็นชุดที่สนุกมากๆเลยแล้วก็ฝึกให้ลูกนะคะได้แบบลองทำผิดทำถูกบางทีก็จะมีแบบช่วงที่ว่าจะต้องแก้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการฝึกทำผิดทำถูกด้วยก็ได้การทดลองต่างๆมีหลายแบบนะคะมีทั้งแบบเป็นเรือด้วยถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็สามารถไลน์มาถามรายละเอียดว่าชุดนี้มีอะไรบ้างได้เลยค่ะเนี่ยวิธีทำนะคะก็ไม่ยากแต่ละอันนะคะแต่ก็จะมีบางอันที่แบบอาจจะต้องลองประกบดูว่าถูกไหมไม่ถูกก็ต้องแก้นิดนึงมันอาจจะไม่ได้เป๊ะมากแต่ว่ารับรองว่าทำได้ทุกอันจริงๆค่ะร้าน Toppy Books and Toys ตั้งใจคัดสรรหนังสือและของเล่นเสริมพัฒนาการเพื่อลูกน้อยของคุณฝากกดไลค์และติดตามเพื่ออัปเดตของเล่นที่จะเข้ามาใหม่ทุกอาทิตย์ค่ะขอบคุณค่ะ